ขัตชนิยสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกขันห้าเคี้ยวกินพระนะครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก สมณะหรือพรามทั้งปวงนั้นก็ย่อมตามระลึกถึงอุป,ปาทานขันห้าหรือกองใดกองหนึ่งอุป,ปาทานขันห้าเป็นฉไนคือย่อมตามระลึกถึงรูปดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงเวทนาดังนี้ว่าในอดีตการ เราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงสัญญาดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงวิญญาณดังนี้ว่า ในอดีตการเราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างเพราะร้อนบ้างเพราะหิวบ้างเพราะกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบ ยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะเสวยจึงเรียกว่าเวทนาเสวยอะไรเสวยอารมณ์สุขบ้างเสวยอารมณ์ทุกบ้างเสวยอารมณ์ไม่ใช่ทุก์ไม่ใช่สุขบ้าง ดูกร,รภพิกษูทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างดูกร,ราพิกษูทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังขตธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังขตธรรมอะไรปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งสังขตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสังขตธรรมคือ สัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมคือวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณ รู้แจ้งอะไรรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างรสขื่นบ้างรสไม่ขื่นบ้างรสเค็มบ้างรสไม่เค็มบ้างดูกร,ราภิกูุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกรูปกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกรูปกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แหละพึงชื่นชมรูปอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกรูปกิน เหมือนกับที่ถูกรูปปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในรูปอดีตย่อมไม่ชื่นชมรูปอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปในปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกเวทนากินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกเวทนากินแล้วเหมือนกับที่ถูกเวทนาปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แหละพึงชื่นชมเวทนาอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกเวทนากิน เหมือนกับที่ถูกเวทนาปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในเวทนาอดีตย่อมไม่ชื่นชมเวทนาอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเวทนาในปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกสัญญากินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกสัญญากินแล้วเหมือนกับที่ถูกสัญญาปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แหละพึงชื่นชมสัญญาอนาคตแม้ในอนาคต,ตการเราก็พึงถูกสัญญากิน เหมือนกับที่ถูกสัญญาปัจจุบันกินอยู่ในบัดน,นี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในสัญญาอาดีตย่อมไม่ชื่นชมสัญญาอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสัญญาในปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกสังขารกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกสังขารกินแล้วเหมือนกับที่ถูกสังขารปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แหละพึงชื่นชมสังขารอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกสังขารกิน เหมือนกับที่ถูกสังขารปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในสังขารอดีตย่อมไม่ชื่นชมสังขารอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสังขารในปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกวิญญาณกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกวิญญาณกินแล้วเหมือนกับที่ถูกวิญญาณปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แหละพึงชื่นชมวิญญาณอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกวิญญาณกินอยู่ เหมือนกับที่ถูกวิญญาณปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในวิญญาณแม้ที่เป็นอดีตย่อมไม่ชื่นชมวิญญาณอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับวิญญาณในปัจจุบัน ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์ขหรือเป็นสุขเล่าเป็นทุก์ขพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูกราภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้รูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนียต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้เวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้สัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้สังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าย่อมทำให้พินาศย่อมไม่ก่อย่อมลาทิ้งย่อมไม่ถือมั่น ย่อมเรียรายย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ย่อมทำให้มอดไม่ก่อให้ลุกโผลงขึ้นอริยสาวกย่อมทำอะไรให้พินาศย่อมไม่ก่ออะไรย่อมทำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้พินาศย่อมไม่ก่อรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณย่อมละทิ้งอะไรย่อมไม่ถือมั่นอะไรย่อมละทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ย่อมเรียรายอะไรย่อมไม่รวบรวมอะไรไว้ย่อมเรียรายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมไม่รวบรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมทำอะไรให้หมอดย่อมไม่ก่ออะไรให้ลุกโผลงขึ้น ย่อมทำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้หมอดย่อมไม่ก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ลุกโพลงขึ้นดูกระราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าย่อมไม่ก่อย่อมไม่ทำให้พินาศแต่เป็นผู้ทำให้พินาศได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ละ ย่อมไม่ถือมั่นแต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่เรียรายย่อมไม่รวบรวมไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ทำให้มอดย่อมไม่ก่อให้ลุกโพลงขึ้นแต่เป็นผู้ทำให้มอดได้แล้วตั้งอยู่อริยาสาวกย่อมไม่ก่ออะไร ย่อมไม่ทําอะไรให้พินาศแต่ทําให้พินาศแล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้พินาศแต่เป็นผู้ทําให้พินาศได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ละอะไรย่อมไม่ถือมั่นอะไรแต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่ละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่เรียรายอะไรย่อมไม่รวบรวมอะไรไว้ แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่เรียรายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมไม่รวบรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ทำอะไรให้หมอด ย่อมไม่ก่ออะไรให้ลุกโผล่ขึ้นแต่เป็นผู้ทำให้หมอดได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ทำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้หมอดย่อมไม่ก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ลุกโผล่ขึ้น แต่เป็นผู้ทําให้หมอดได้แล้วตั้งอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเทวดาพร้อมด้วยอินพรมและเท้าประชาบดีย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้แหลแต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอาชาไนข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมต่อท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมต่อท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้รู้จักโดยเฉพาะและผู้ซึ่งได้อาศัยเพ่งท่านพินิจอยู่ดังนี้เจขัตชนิยสูตร